สำคัญนะเบื้องลงไปอ่ะไปตรงหรือว่าเลี้ยวตรงไปก่อนตรงไปก่อนให้ไฟฟ้าดับซึ่งกลางคืนเนี่ยก็คงจะเดือดร้อนกันเป็นอันมากขณะนี้ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนราษฎรให้รับทราบสำหรับแนวทางน้ำท่วมนั้นขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้นเป็นลำดับถ้าฝนไม่ตกพายุยังมากอย่างนี้ก็คิดว่าแนวโน้มของน้ำท่วมจะคงจะเกิดขึ้นสำหรับพิธาแซะนั้นได้รับรายงานเมื่อประมาณเที่ยงว่าโรงพยาบาลของอำเภอเนี่ยหลังคาก็เปิงเช่นเดียวกันก็สั่งให้อบยกผู้ป่วยเนี่ยไปอยู่ที่โรงเรียนที่ใกล้เคียงที่สุดในขณะนี้ยังไม่รับรายงานแต่ก้าวแล้ว